ก็อยากให้ถ้าเกิดผมใช้คำว่ารับมากเนี่ยอย่างเงี้ยไม่น่าครับแต่ว่าคำพูดได้หรือพี่อัดหน้าได้ครับแต่ในนี้ไม่ได้ครับใช่ครับโอเคครับผมแล้วก็ยังบางเรื่องเนี่ยเราอันนี้เราขอเล่าตรงๆก่อนนะครับก็คือตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาเราสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในระบบหลังบ้านของคนร้ายได้คือเดี๋ยวพี่จะได้เห็นห้องนู้นเนี่ยเราจะได้เห็นพี่เลยว่าคนร้ายเห็นอะไรเราเห็นแบบคนร้ายครับเรากับคนร้ายเห็นสิ่งเดียวกันนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เหมือนเราอันนี้คือไม่ออกอากาศคือเราแฮกเข้าไปในระบบคนร้ายครับถ้าเกิดเปลี่ยนภาษานอกจากแฮกนี่เป็นอะไรที่แบบเพ่งเราก็บอกว่าเราสามารถมอนิเตอร์เรามีระบบมอนิเตอร์นะพฤติกรรมของคนร้ายในอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะมองเหมือนว่าเรามีระบบบางอย่างเหมือนที่พี่บ๊อบทำครับครับทีนี้ในสิ่งที่เราเข้าไปเนี่ยพอเราเข้าไปเราไปพบว่าในเซิร์ฟเวอร์ของคนร้ายเนี่ยตอนนี้มีบัตรคนไทยนะครับอยู่ประมาณ 24,000 ใบ 4,000 ใบเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากเรื่องของแอปดูดเงินก็คือเมื่อเหยื่อมีการติดตั้งแอปพลิเคชันแอปดูดเงินที่โดนหลอกอันนี้พี่พอเข้าใจใช่ไหมครับแล้วเครื่องโทรศัพท์ของเหยื่อเนี่ยจะมีการส่งภาพนะครับจากเครื่องโดยที่คนร้ายเนี่ยจะมีการเลือกโฟลเดอร์ที่เขาต้องการอย่างเช่นมันจะเป็นโฟลเดอร์ของแบงค์นะครับเพื่อดูสลิปหรือเป็นโฟลเดอร์ของแกลเลอรี่ส่วนตัวนะครับหรือว่า LINE ที่เขาสามารถตั้งค่าได้ในโปรแกรมแต่ละชนิดดังนั้นใครถูกติดตั้งแอปดูดเงินจะถูกดึงข้อมูลส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนอกจากเรื่องของบัตรประชาชนของเหยื่อแล้วเนี่ยเรายังเห็นภาพส่วนตัวครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าภาพส่วนตัวของบุคคลธรรมดาที่อยู่ในเครื่องเราบางทีก็เป็นภาพที่ส่วนตัวมากๆเนี่ยก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของคนร้ายด้วยนะครับเราเจอทั้งบัตรประชาชนทั้งภาพส่วนตัวนะครับแล้วก็รวมถึงภาพจากการสแกนใบหน้าซึ่งภาพตรงนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าตัวเหยื่อถูกติดตั้งแอปดูดเงินจริงนะครับจะเห็นตัวอย่างว่าอันนี้คือโลโก้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งมีการคุยไลน์นะครับเป็นลักษณะของvoice call หรือว่าวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพจะปลอมตัวเป็นไฟฟ้าปลอมแล้วก็คุยระหว่างคุยเนี่ยจะมีการให้เหยื่อเนี่ยถ่ายภาพสแกนใบหน้านะครับเพื่อที่จะเป็นการดึงเอาภาพใบหน้าของเหยื่อด้วยบวกกับในขั้นตอนการโอนเงินหรือหลอกให้มีการโอนเงินเนี่ยถ้ามันเกิน 50,000 บาทขึ้นไปเนี่ยมันจะมีการบายพาสก็คือมีการส่งภาพเหยื่อแล้วภาพตัวนี้จะไปซ้อนทับอยู่กับแอปพลิเคชันโมบายซึ่งทำให้สามารถหลุดจากการเกิน 50,000 ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการนะพี่นึกออกไหมฮะว่า มันซ้อนเลเยอร์กันอยู่พอบอกว่าเดี๋ยวจะให้กำลังติดตั้งแอปพลิเคชันนะเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนนี้แล้วนะให้พี่สแกนใบหน้าซึ่งในขณะเดียวกันคนร้ายเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันโทรศัพท์พร้อมกันมันก็จะซ้อนทับกันนะครับก็เลยทำให้บายพาส 50,000 บาทได้นะครับงั้นไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นเครื่องที่แสดงว่า 7,000 กว่าคนไทยเนี่ยมีการถูกติดตั้งแล้วอย่างแน่นอนนะครับส่วน 20,000 กว่ารายเนี่ยคือบางครั้งเครื่องเราอาจจะมีบัตรลูกเมียเราด้วยนะครับก็คือ1คนอาจจะมีบัตรคนอื่นอยู่ด้วยเพราะงั้นมันก็อาจจะบอกว่ามีการลงโปรแกรมเนี่ยมากกว่า7,000 แน่ๆนะครับแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปดูพี่จะเห็นว่าตัวผู้เสียหายที่มาแจ้งความในรอบประมาณปีครึ่งเนี่ยมีอยู่ประมาณ 15,000 จริงๆแล้วบัตรนะครับหรือที่เราเจอเนี่ยเรียกว่ามากกว่าจำนวนผู้เสียหายที่มาแจ้งความด้วยซ้ำนะครับซึ่งแสดงว่าการแจ้งความเนี่ยเป็นแค่บางส่วนของผู้ที่ถูกติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับบางคนก็ถูกติดตั้งแอปพลิเคชันแต่ไม่รู้ตัวนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์อยู่ดีหน้าจอพลิกไปพลิกมาเอ๊ะทำไมแบตหมดเร็วนะครับเอ๊ะทำไมอินเทอร์เน็ตถึงได้แบบหมดเร็วแล้วก็บางส่วนคือเราถูกติดตั้งแอปพลิเคชันแต่เราไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับในการที่เราเข้าไปในระบบของคนร้ายเนี่ยเราไปเจอว่าคนร้ายเนี่ยนะครับมีการปลอมแอปพลิเคชันของไทยเนี่ย22หน่วยงานนะครับเราเจอมากกว่า200ไฟล์ซึ่ง200ไฟล์ที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานสำคัญต่างๆนะครับแล้วก็เจอข้อมูลประชาชนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มากกว่า5เทราไบต์แล้วคือเยอะมากๆนะครับที่อยู่ในระบบของคนร้ายนะครับก็นี่คือชื่อหน่วยงานนะครับอันนี้อาจจะเผยจริงๆเดี๋ยวผมเอารับมากออกก็ได้น่าจะเผยได้นะครับภาพนี้จริงๆอยากจะเปิดเผยก็คือถ้าเป็นตัวสีดำเนี่ยคือเป็นชื่อหน่วยงานในประเทศไทยนะครับตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นต่างประเทศเราก็จะเห็นว่ามีหน่วยงานที่เรารู้จักนะครับอย่างเช่นพวกสายการบินนะครับ
รือว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือเรื่องของสิทธิ์ในเรื่องของบำนาญอันนี้ก็โดนเยอะนะครับของ DSI นะครับหรือว่าที่ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดมากที่สุดจะเป็นเรื่องของ Fast Express นะครับลองมาจะเป็น Curly Express นะการบินไทยก็มีนะครับธนาคารนะครับก็ถือว่ามีธนาคารหลายธนาคารที่มีการถูกปลอมแอปนะครับหรือว่าเรื่องของการไฟฟ้านะทั้งภูมิภาคนครหลวงนะครับเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับกรมที่ดินประกันสังคมเนี่ยเรื่องพวกนี้เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับปปงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ยอดนิยมสำหรับมิจฉาชีพที่ใช้ในการหลอกลวงประชาชนครับนี่คือออกได้นะครับเอาออกได้ครับที่ปอมเสกผมครับ ทีนี้อันนี้ออกไม่ได้ไหมอันนี้จริงได้เดี๋ยวทำให้คืออันนี้ต้องเรียนพี่เดียวให้เข้าใจโมเดลนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันจะได้รู้เรื่องจากเรื่องนี้ครับก็คือบอกได้เลยว่าแอปดูดเงินทุกแอปครับจะมีการส่ง SMS เข้ามาที่เครื่องนะอย่างเช่นไม่รู้ว่าพี่อาจจะมีหรือเปล่าของผมก็ยังมีเลยคือส่งเป็นเรื่องของประกันมิเตอร์ไฟนะครับหรือว่าช่วงล่าสุดก็เป็นสถานะการส่งวัสดุท่านไม่สำเร็จนะปวดติดต่อแล้วก็เป็นแฟลชปลอมอาจจะมีที่เครื่องพี่ซึ่งหมายข้อความแบบนี้ SMS แบบนี้คือแอปดูดเงิน 100% ทำดูดเงิน 100% ยังไงก็คือเมื่อพี่กดลิงก์นะครับหรือชาวบ้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันตรงใจหมายความว่าบางทีมันเป็นเรื่องของมิเตอร์ไฟเราจะถูกหลอกว่าเป็นเรื่องของรับเรื่องของประกันมิเตอร์ไฟคืนซึ่งเวลาเขาส่งเข้ามาเนี่ยเรากดเข้าไปในลิงก์นะครับมันก็จะกลายเป็นไลน์นะครับลิงก์เนี่ยเป็นการเพิ่มไลน์ถ้าเราเจอแบบนี้เราบอกได้เลยนี่คือแอปดูดเงิน 100%นะครับชาวบ้านจะไม่รู้อันนี้อยากให้ชัดเจนตรงนี้เตือนตรงนี้เลยว่าเมื่อมีการกดลิงก์หลอกนะครับตามเนื้อหาสิ่งที่มันตามมามันคือจะกลายเป็นการแอดเฟรนด์ซึ่งการแอดเฟรนด์เนี่ยฮะพี่ลองคิดภาพว่าหน่วยงานใหญ่ขนาดพวกการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยเขาจะมีไลน์แบบนี้ไหมไลน์แบบนี้คุ้นไหมมันก็คือไลน์ของเรานี่แหละไลน์ส่วนตัวนะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ซึ่งชาวบ้านอาจจะไม่รู้และอาจจะคิดว่านี่คือเป็นเรื่องของการที่ไฟฟ้าส่งเข้ามาแล้วเพื่อบริการประชาชนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ทันสังเกตว่าตัวโดเมนนะครับหรือชื่อเว็บไซต์ตรงนี้มันเป็นของปลอมมีคำว่า PA แล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาแต่เมื่อกดไปเนี่ยจะเป็นการเพิ่มไลน์ทุกกรณีเลยครับนะครับทีนี้รูปแบบของแอปดูดเงินพอมีการเพิ่มไลน์เสร็จสิ่งที่จะทำต่อไปคือมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมีการส่งตัวเขาเรียกว่าตัวเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะหลอกล่ออาจจะให้ลงทะเบียนนะครับอาจจะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับอย่างตัวอย่างเช่นการไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของเรื่องของมิเตอร์ไฟเขาก็จะมีการส่งข้อความมาว่ามิเตอร์ไฟขนาดเท่าไหร่คืนกี่บาทนะครับจากนั้นเขาก็จะถามแล้วว่าเนี่ยท่านสะดวกที่จะดำเนินการเลยไหมนะครับหรือว่าให้ไปติดต่อที่สาขาเพื่อที่ว่าจะอาจจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเป็นการบริการเฉยๆนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่หรือ 100% จะตอบว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกหรืออยากจะทำเลยนะถ้าเกิดเราตอบว่าเราอยากจะทำเลยเนี่ยเขาก็ยินดีให้บริการโดยให้เราติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่ว่าก็คือแอปดูดเงินนี่แหละนะครับการที่เขาจะให้ติดตั้งเนี่ยในจุดแรกเนี่ยเขาจะมีการส่งลิงก์เข้ามาที่ LINE นะครับดังนั้นกระบวนการนี้นะถ้าเราความเข้าใจอย่างชัดเจนเราจะรู้ว่าแอปดูดเงินทุกแอปมีการส่งลิงก์ผ่าน SMS จากนั้นกดแล้วจะเพิ่ม LINE ถ้าแบบนี้แอปดูดเงิน 100% และถ้าใน LINE มีการส่งลิงก์อีกอันนึงนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าจะให้ติดตั้งแอปหรือให้ลงทะเบียนนี่คือแอปดูดเงินอีกเหมือนกันพอเรากดคลิกตรงนี้นะครับสิ่งที่ตามมาคือมันจะไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะทำเรียนแบบหน่วยงานนั้นๆ นะครับถ้าเป็นแฟลตก็จะทำเป็นหน้าแฟลตเป็นหน้า PA ก็หน้า PA หน้าดิจิตอลเพนชั่นกรมบัญชีกลางก็จะเป็นหน้ากรมบัญชีกลางแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทำเรียนแบบจะคล้ายของจริงมากๆนะครับแต่สิ่งนึงที่จะเป็นเอกลักษณ์ของแอปดูดเงินซึ่งอยากให้ประชาชนรับรู้เนี่ยในหน้าเว็บปลอมตรงนั้นเนี่ยทุกเว็บปลอมจะมีปุ่มเขียนว่าให้ดาวน์โหลดครับเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งนะครับวางอยู่ในทุกจุดนะครับทุกขอโทษวางอยู่ในส่วนของกลางจอด้านขวาริมขวาทุกอันนะเดี๋ยวระหว่างคุยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวขอแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะให้น้องส่งของจริงเดี๋ยวผมจะคุยสดให้ดูเลยครับนั่นอันนี้น่าจะสนุกหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้จะมีแบบนี้ทุกอัน
ครับก็เดี๋ยวพี่จะได้เห็นเลยผมจะให้มันส่งมาจริงๆผมโดนแบบเอ็กเพรสอยู่เลยครับเนี่ยถ้าพี่กดไปถ้ายังไม่ปิดพี่กดไปว่ามันจะเพิ่มเพื่อนพี่ลองกดก็ได้นะเดี๋ยวพี่ลองกดไปดูซึ่งที่ผ่านมาเราจะปิดให้เนี่ยพี่กดได้ไม่ต้องกลัวนี่ไอโฟนนะผมกดให้ดูอันนี้ปิดไปแล้วคือเราปิดแล้วเราเป็นคนปิดอย่างเงี้ยก็จะทำให้เหยื่อไม่โดนตั้งแต่แรกสิ่งที่สคมชทำเราพยายามรวบรวมตรงนี้แต่ถ้าพี่โดนสดอยู่พี่กดไปจะเพิ่มเพื่อนเลยพี่ลองกดแล้วก็อันนี้ก็ได้ผมอยู่กับฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ว่ามีความชุ่มชาญเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่มันมีเบอร์แอปอ้างเป็นแฟลชเอ็กเพรสนะครับแล้วก็ส่งลิงก์มาคุยแบบออมสักครู่นี้นะมาบอกว่านี่คือทิ้งแอปดูดเงินแน่นอนครับแล้วสกุลนี้คือว่าลองทดสอบกดเข้าไปนะครับไม่ได้ไปเพื่อนแสดงว่าสคมช.มีการปรับไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่สุดยอดในสิ่งที่เนี่ยพวกเขาทำอยู่นะพยายามปกป้องประชาชนคนไทยอยู่นะเมื่อวานนี่เปิดไม่ได้ฮะเพราะนี่ฮะคนอยู่เบื้องหน้าตรงนี้รวมถึงทีมงานหลายคนนะครับที่เรายังไม่ได้เห็นใบหน้าพวกเขาแต่ว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้คนไม่งั้นแล้วนี่ผมอาจจะโดนก็ได้นะครับถ้าพี่ชาวบ้านโดนเยอะครับพี่แบบนี้พี่ยังคิดภาพเมื่อวานนี้อันนี้เป็นอินดอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ถ่ายสดก็ได้ครับถ้ายังไม่ลดแล้วพี่ลองกดดูก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวแต่พี่ไม่ต้องกดเพิ่มเพื่อนฮะเนี่ยกดแล้วเดี๋ยวพี่กดเลยอันนี้คือว่าเป็นอะไรลิงก์ดูดเงินแน่นอนใช่ครับอย่างนี้ใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยใช่ไหมอย่างนี้ใช่เลยทีนี้สังเกตยังไงถ้าเกิดว่าประชาชนเขาโดยปกติเนี่ยลองคิดภาพเวลาเราสั่งของออนไลน์นะครับเราจะรับสายจากพวกเคอรี่ใช่ไหมครับ JNT นะฮะหรือว่าตัวแฟลตเขาจะโทรศัพท์เข้ามาสังเกตไหมฮะปกติมันจะเป็นอย่างนั้นเขาจะโทรมาว่ามีไปรษณีย์มาส่งพี่วันนี้พี่อยู่ไหมให้ผมวางตรงไหนแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะไม่ใช้วิธีการติดต่อโดยตรงนั้นเพราะว่ามันจะความแตกวิธีการของเขาคือเขาจะสมมติฐานว่าคนส่วนใหญ่สั่งของออนไลน์เขาก็เลยทำมุกตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าคนโดยมาก 100% เนี่ยอาจจะมีคนสั่งของต้องเกิน 50% พอเวลาเกิดระหว่างนี้เรากำลังสั่งของ Shopee Lazada อยู่แล้ว 2-3 วันของยังไม่มาพอดีเราเห็นไปปั๊บเราก็เอะใจเรานึกว่าน่าจะเป็นของที่เราสั่งอยู่เราเห็นปั๊บขนส่งไม่สามารถจัดส่งให้ได้เนื่องจากติดต่อผู้รับไม่ได้เราก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นขนส่งเจ้านึงซึ่งเราอยู่ระหว่างการสั่งของถึงเวลาพอมันส่งเข้ามาปั๊บเราก็กดครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับจังหวะที่เรากดเข้าไปครับจะเห็นประมาณ 1-2 วินาทีมันจะมีการรีไดเรกนะฮะวิ่งเข้าไปแล้วก็เป็นการ เรียกว่าส่งไปที่ไลน์ถ้าเรากดเปิดไลน์นะครับมันจะเป็นการให้เพิ่มเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูนะครับเปิดไลน์เห็นไหมครับมันจะขึ้นเพิ่มเพื่อนแล้วจะขึ้นเป็น Fast Express แล้วก็มีปุ่มเพิ่มเพื่อนเหมือนกับไลน์ปกติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันถ้าเรากดแอดไปเท่ากับว่าตอนนี้เราพร้อมจะคุยกับมิจฉาชีพนะคือทุกกรณีจะเป็นแบบนี้หมดอย่างเงี้ยฟันธงได้เลยว่านี่คือลิงก์ของแอปดูดเงินนะครับผ่าน SMS ซึ่งตอนนี้ถึงประชาชนกับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนต่อไปหลังจากเราเพิ่มเพื่อนแล้วนะฮะหรือว่าจริงผมยังไม่อยากใช้เครื่องพี่เดี๋ยวผมจะส่งตรงนี้เข้ามาที่เครื่องผมแล้วผมจะสาธิตให้ดูเลยครับต่อไม่โดนเลยผมไม่เข้าถ้าไม่กดก็ไม่กดก็จะไม่ไปต่อตามตรงนี้นี่การป้องกันคือต้องไม่กดต้องไม่กดเพิ่มเพื่อนผมไม่กดเข้าไปดูต้องไม่กดบางทีลบไปเลยเดี๋ยวผมแอดเฟซกับพี่ได้ไหมครับแล้วพี่ forward ตรงนี้ให้ผมเดี๋ยวผมคุยให้ดูเลยความแบบนี้คือการเอาตัวรอดยังไงต้องไม่กดลบไปเลยนะลบไปเลยนะลบไปเลยลบไปเลยผมมีมาแล้วควรพี่แอดเฟนผมนะครับแอดไลน์หรือแอดเฟนครับเป็นไลน์ครับพี่ไลน์ดีกว่าเนาะได้ครับอ๋ออย่างนี้ก็ได้ครับพี่สะดวก SMS มั้ยครับแล้วเดี๋ยวให้มันเข้าที่นี่แล้วผมกดให้ดูพี่ลองทำดูนะครับส่งต่อนะครับแล้วก็ไปเป็นเบอร์นี้พี่กดเบอร์ได้เลยครับตอนนี้กำลังทดสอบแบบสดๆเลยเนี่ยพอเองก็กำลังออกปฏิบัติการอยู่นะครับเพราะว่าทั้งผมแล้วก็พี่ช่างภาพเนี่ยได้รับข้อความแปลกๆมาแล้วก็มีแนบลิงก์มาด้วยตอนนี้จะเป็นการสาธิตสดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้
ได้วิธีการรับมือเบื้องต้นละหากว่าไม่กดไปต่อก็รอดใช่ไหมครับอีกนั้นครับก็จะไม่โดนหรือว่าลบไปเลยหรือลบไปเลยครับส่วนมากผมว่าจะลบเลยแหละดีครับดีเดี๋ยวเราไม่เปิดอ่านอยู่แล้วโอเคตอนนี้เข้ามาที่เครื่องผมแหละ okay. ครับโอเคเนี่ยฮะของพี่ส่งมาที่เครื่องแล้ว เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะแอดแล้วก็แล้วเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆนะครับระหว่างเราคุยกันนะครับงั้นเดี๋ยวอธิบายจากตรงนี้นะครับทีนี้เบอร์โทรต้องไปเบลอนะเบอร์พี่ครับโอเคครับมันก็เดี๋ยวจะโชว์จากตรงนี้หรือเดี๋ยวผมจะแคปภาพตรงนี้พี่จะได้ชัดๆแต่ว่าอาจจะอธิบายไปครับแต่ภาพก็คือเดี๋ยวพี่แคปจากเดี๋ยวผมจะแคปจากตรงที่เข้าที่นี้ให้เป็นแบบนี้ถูกไหมครับโอเคครับก็สิ่งที่เรากำลังทำนะครับเราได้รับ SMS นะครับจากคนร้ายนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีข้อความที่เขียนว่าขนส่งไม่สามารถจัดส่งวัสดุของคุณได้เนื่องจากติดต่อผู้รับไม่ได้นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ยืนยันจัดส่งอีกครั้งแล้วก็จะเป็นตัวลิงก์นะครับซึ่งลิงก์เนี้ยนะครับ เหมือนกับเป็นที่รู้กันว่าเป็นการส่งเพื่อให้กับตัวประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยกดนะซึ่งชาวบ้านก็อาจจะคิดว่านี่คือเป็นข้อความของคนส่งนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับเราจะกดลิงก์นะครับในโทรศัพท์บางรุ่นฮะจะมีการเตือนว่าผู้ส่งรายนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของคุณนะครับแล้วก็เตือนว่ามันอาจจะเป็นอันตรายนะครับแต่โทรศัพท์หลายๆรุ่นไม่มีตรงนี้นะครับถ้าโทรศัพท์ไหนมีตรงนี้อาจจะทำให้เราฉุกคิดขึ้นได้นะครับเราไม่ต้องกดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะกดนะฮะเราไม่กลัวเราก็จะกดนะพอเรากดนะสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเรากดลิงก์นะครับมันจะมีการเด้งนะครับไปที่ไลน์นะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติของคนครับพอถึงหน้านี้เราก็มักจะกดโอเคโอเคไว้ก่อนเราก็จะกดเปิดไลน์ครับพอเรากดเปิดไลน์เราจะเห็นว่าจากลิงก์เมื่อกี้นะครับจะกลายเป็นหน้าของการเพิ่มเพื่อนโดยปกติเราก็จะมีการเพิ่มเพื่อนไปนะครับเพื่อไปทักนะตอนนี้เราเข้าสู่หน้าของ LINE แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทักนะสวัสดีครับนะเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับ call center ก็คงจะเห็นข้อความเราแล้วก็จะทักกลับมานะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับขอใช้มือถือ P ชีพเองใช่มั้ยได้ครับไม่ต้องห่วงผมรู้อยู่ทำอะไรได้ครับโอเคเดี๋ยวเราคุยกันต่ออันที่อธิบายต่อนะครับทีนี้ในขั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่จะได้เห็นสิ่งที่เราเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับใช่อันนี้ออกทีวีได้นะครับได้ครับสิ่งที่เราให้ฟังเมื่อกี้เราจะอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับเรามีการเพิ่มเพื่อนถูกไหมครับเรากดลิงก์แล้วก็จะมาเพิ่มที่ไลน์แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ปลอมหรือคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจะคุยกับเราแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์ให้เราแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสิ่งที่เราจะเจอจากเนี้ยนะครับเราจะเจอหน้าซึ่งเมื่อกี้คือแฟลชเดี๋ยวเราจะเห็นหน้าแฟลชปลอมด้วยกันนะครับเดี๋ยวแบบนี้เราจะได้เห็นด้วยกันแล้วเราจะได้เห็นปุ่มดาวน์โหลดนะซึ่งอยากเตือนท่านประชาชนรู้ว่าถ้าเจอปุ่มดาวน์โหลดด้านขวาของจอนะครับโทรศัพท์เราเนี่ยนะครับแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยอันนี้คือเป็นลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับแอปดูดเงินทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าสมมุติเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะมีการขออนุญาตจากโทรศัพท์เราก็จะมีการขอนู่นนี่นั่นโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยเวลาเราเชื่อว่านี่คือเจ้าหน้าที่เวลาเจ้าหน้าที่บอกอะไรไปก็เหมือนกับเขากำลังบริการเราก็จะยินดีที่จะกดตามที่เขาแนะนำนะพอเรากดติดตั้งเสร็จครับสิ่งที่จะเป็นขั้นตอนก่อนสุดท้ายเนี่ยก็คือขั้นตอนที่เราจะใส่ข้อมูลส่วนตัวเขาอาจจะให้เราใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือเป็นชื่อนามสกุลนะครับหรือว่าเป็นเลขบัตรนะครับเพื่อที่จะ เหมือนกับเป็นพิธีแล้วกันแต่ความจริงคือมิจฉาชีพเนี่ยได้แอบนะวางกลไกตรงนี้ไว้เพื่อที่จะเก็บข้อมูลตั้งต้นนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของรหัสเขาจะให้เราตั้งรหัสนะครับขึ้นอยู่กับบางแอปจะเจ๋งมากเลยคือถ้าเรากดมั่วๆไป1 2 4มันจะเตือนแล้วไม่ให้เราลงแล้วมันจะบอกให้เราตั้งรหัสใหม่นะครับจนกระทั่งเรา อาจจะมีถึง3ครั้งนะในการตั้งรหัสเพื่อมิจฉาชีพอ่ะจะเขาเรียกว่าที่นำเราไปสู่การที่เราใช้รหัสที่เราคุ้นเคยมากๆคือรหัสที่เราใช้โมบายแบงกิ้งอันเดียวกันในเครื่องนะครับประกอบกับในระหว่างการติดตั้งครับแอปดูดเงินยุคใหม่จะไม่ใช่เป็นการที่เรากดเองครับสิ่งสำคัญของกระบวนการแอปดูดเงินยุคใหม่คือ
มิจฉาชีพจะออนไลน์คือมีโทรศัพท์เข้ามาซึ่งเดี๋ยวเราเทสกันเนี่ยเราจะได้ยินเสียงมิจฉาชีพมิจฉาชีพจะอยู่กับเราจนกระทั่งติดตั้งโทรศัพท์เสร็จจนกระทั่งเงินเราออกบัญชีเลยนะมิจฉาชีพจะคุยกับเราเพื่อเหมือนกับเป็นการสอนในการติดตั้งไปด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอถึงขั้นตอนใส่รหัสเนี่ยมิจฉาชีพอาจจะมีการยุเราด้วยว่าให้เราใส่รหัสที่เราคุ้นเคยจะได้จำได้อะไรเงี้ยนะครับเราจะได้เห็นขั้นตอนนั้นนะครับพอเราใส่รหัสเข้าไปเป็นรหัสที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาแล้วเราไปดูตามเนื้อข่าวทั้งหมดนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยการนำเสนอข่าวไม่ได้เน้นมันคือหน้าจอเราจะเหมือนแฮงก์หรือฟรีซครับมันจะขึ้นเป็นลักษณะของการโหลดดิ้งหรือมีการกำลังระหว่างการติดตั้งซึ่งในข้อเท็จจริงก็คือหน้าจอเราอาจจะขยับไม่ได้เลยเบื้องหลังของการขยับไม่ได้เนี่ยมิจฉาชีพนะครับซึ่งอยู่ต่างประเทศก็จะมีการเรียกว่ารีโมทเข้ามาที่เครื่องนะครับเหมือนกับนั่งอยู่กับเราเนี่ยแหละนะครับแล้วจะใช้หน้าจอซึ่งฟีดอยู่เนี้ยบล็อกโทรศัพท์เราทำให้เรามองไม่เห็นข้างหลังแต่เบื้องหลังของโทรศัพท์เราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนหน้าไปยังโมบายแอปพลิเคชันที่เราลงนะครับสมมุติเรามีธนาคารออนไลน์3เจ้ามิจฉาชีพก็จะเข้าธนาคารที่1แล้วก็เอาไอ้รหัสที่เราใส่ให้เขาเมื่อกี้ครับใส่เข้าไปทีละแบงค์นะครับพอใส่เข้าไปเสร็จเขาก็จะโอนเงินออกทีละแบงค์จนหมดบัญชีถ้าเกิดสมมติเขาติดขั้นตอนใดนะครับอย่างเช่นมีเงินมากกว่า 50,000 สมมติเรามีอยู่ 100,000 เขากลัวว่าจะมี SMS วิ่งเข้ามาแล้วเราจะรู้ตัวก่อนนะครับสิ่งที่เขาจะทำเขาก็จะบังคับหน้าจอในการรีโมทเนี่ยให้ขึ้นเป็นหน้าเหมือนสแกนหน้าแล้วเขาก็จะแจ้งเรานะครับในตอนนั้นว่าตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการยืนยันตัวตนนะช่วยสแกนหน้าให้ด้วยนะครับนะซึ่งพอเวลาที่เราสแกนหน้าเข้าไปเนี่ยหน้าจอที่เราสแกนหน้ามันจะไปซ้อนทับอยู่กับโมบายแอปพลิเคชันของโทรศัพท์ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับในการยืนยันนะครับอ้าปากหันซ้ายหันขวาบัญชีของเราที่มีเงินเกิน 50,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการโอนออกไปหมดนะครับนี่ก็จะเป็นทริคของคนร้ายนะครับทีนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือให้เห็นภาพว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับอีกรูปแบบนึงที่นิยมใช้กันมากๆคือจะเป็นเรื่องของ QR นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับจากเดิมที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันจะมาจาก SMS ที่ส่งเข้ามาที่เครื่องของเหยื่อแล้วก็เป็นการเพิ่มไลน์ใช่ไหมครับเพิ่มไลน์แล้วเราคุยไลน์พอเราคุยไลน์นะครับเรากดเข้าไปอย่างเนี้ยหน้านี้เป็นหน้าแฟลชนะครับพอกดเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าแฟลชปลอมแล้วก็จะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดตรงนี้จำได้ใช่ไหมครับเป็นสีเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับแล้วเราก็โดนหลอกเอา username password ไปนะครับแล้วก็ระหว่างทางถ้าเราอันนี้ลืมเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์คุณป้ากันโทษนะเป็นภายรูปแบบใหม่คือใช้ QR code ใช่ครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนตรงนี้นะโอเคครับขอไป นะครับซึ่งอันนี้คือแบบที่เราให้ฟังเมื่อกี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับสิ่งที่ทางสคมช.ดำเนินการเนี่ยเราพยายามที่จะติดตามมอนิเตอร์ขั้นตอนตรงนี้นะครับและเราก็เห็นระบบนะครับที่เราสามารถติดตามสถานการณ์แบบทันท่วงทีนะครับก่อนที่เมื่อเราเห็นมีการเข้าไปสู่หน้าแบงก์ต่างๆแล้วเนี่ยเราจะติดต่อแบงก์นั้นๆทันทีนะครับแบงก์ก็จะสามารถที่จะทำการอายัดบัญชีของลูกค้าตัวเองนะครับรวมถึงการคุยไลน์เราอาจจะมองเห็นบัญชีม้าหรือบัญชีคนร้ายแบงก์ก็จะอายัดที่บัญชีม้านะครับซึ่งตอนนี้เรามีทุกแบงก์และอยู่กับเรานะครับทำงานด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสถิติว่าในช่วงประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถใช้กระบวนการนี้ในการที่จะไปอายัด